บันไดขึ้นสวรรค์ทานแปลว่าการให้หมายถึงการเสียสละสิ่งของของตนที่เหลือกินเหลือใช้แก่ผู้ที่ควรให้ควรปันผู้ที่ควรให้มีอยู่4จำพวกคือ 1. ให้กับพระในบ้านได้แก่บิดามารดา 2. ให้กับพระนอกบ้านได้แก่นักบวชทั่วไป 3. ให้กับคนพิการเช่นคนตาบอดมือเท้าขาดเป็นต้น 4. ให้กับสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดให้วัตถุสิ่งของเช่นจีวรอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเป็นต้นนี้เรียกว่าอามิสทานหรือวัตถุทานเมื่อถูกคนอื่นด่าไม่ด่าตอบถูกเขาทุบตีไม่ทุบตีตอบมีขันติอดทนแผ่เมตตาให้กับเขาอย่างนี้เรียกว่าให้อภัยทานการกล่าวสั่งสอนผู้อื่นให้รู้จักบาปบุญคุณโทษเป็นต้นด้วยจิตเมตตานี้เรียกว่าธรรมทาน